ในเวลานั้นเฮเซคิยา ah, ประชวนใกล้จะสิ้นพระชนและผู้เผยพระวจนะอิสยาบุตรอามอสเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระยาวเวตรัสด,ดังนี้ว่าจงจัดการบ้านเมืองของเจ้าให้เรียบร้อยเจ้ากําลังจะตายและไม่ฟื้นแล้วเฮเซคิยาหันพระพักเข้าข้างฝาและอธิษฐานต่อพระยาวเวว่าข้าแต่พระยาวเว ขอทรงระลึกว่าข้าพระองค์ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความเต็มใจและได้ทำสิ่งดีในสายพระเนตรของพระองค์แล้วเฮสิคิยาทรงกันแสงมากและก่อนที่อิสยาจะออกไปถึงลานกลางพระวจนะของพระยาเวมาถึงท่านว่าจงกลับไปบอกเฮสิคิยาผู้นำประชากรของเราว่าพระยาเวพระเจ้าของดาวิดบรรพบรุษของเจ้าตรัสดังนี้ว่า เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วเราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้วดูสิเราจะรักษาเจ้าในวันที่สามเจ้าจะขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวและเราจะเพิ่มชีวิตของเจ้าอีก15ปีเราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองนี้จากมือของพระราชาแห่งอสัสซีเรียและจะป้องกันเมืองนี้ไว้เพื่อเห็นแก่เราเองและเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ทรงประทานแก่เราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่จะมาหนุนจิตชูใจเราและจะมาย้ำเตือนเราเพื่อเราจะตระหนักถึงวันเวลาของชีวิตที่จะหมดไปและวันเวลาของเราทั้งหลายที่จะล่วงผ่านไปและสิ่งสำคัญคือการได้ฝากภาระทั้งสิ้นและการได้สร้างคนขึ้นมาเพื่อจะสารต่อสิ่งดีต่างๆขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราเป็นกิตจักร ที่ตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วเราจะเป็นพ่อแม่ที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยขอประเกียรติเป็นของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้าในนามพระเยซูอาเม,มีคำกล่าวนะครับบอกว่า success without a successor is a failure success without a successor is a failure หรือถ้าแปลเป็นไทยก็อาจจะแปลว่าความสำเร็จที่ไม่มีผู้ สืบต่อหรือผู้สารต่อหรือผู้สืบทอดเนี่ยก็นับเป็นความล้มเหลวความสำเร็จที่ไม่มีคนสารต่อไม่มีคนรับช่วงต่อไปจบไปพร้อมกับผู้ที่สร้างความสำเร็จก็อาจจะเรียกว่าเป็นความล้มเหลวก็จะเป็นไปได้มีผู้นำจำนวนไม่น้อยนะครับที่เขาประสบความสำเร็จในช่วงเวลาของเขาแต่เขากลับไม่สามารถที่จะส่งต่อไปถึงคนรุ่นต่อๆไปได้ อาจจะเพราะว่าเขามัวหลงชื่นชมกับความสำเร็จของตัวเองจนลืมว่าเวลาของตนนั้นก็จะหมดลงเช่นกันอาจเพราะว่าเขานึกเอาว่าไม่มีใครจะมาเก่งสู้เขาได้เขาอาจจะหงุดหงิดลำคาญคนที่ทำงานเก่งไม่เท่าเขาแน่นอนเขาเป็นผู้นำผู้สร้างความสำเร็จเขาย่อมมีความสามารถเขาย่อมมีความเก่งในตัวเขาอาจจะลำคาญเขาอาจจะหงดหงิดเขาอาจจะใจร้อน ไม่อดทนพอกับคนที่เป็นทีมงานที่ยังเก่งไม่เท่าเขาหรือเพราะาอาจจะรู้สึกว่ากลัวคนรุ่นใหม่ที่จะมาแซงหน้าเขาแล้วเขาจะกลายเป็นผู้นำที่ไม่มีใครให้ความสำคัญไม่ว่าเหตุผลจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามผู้นำที่ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการจากไปผู้นำที่ไม่ได้วางรากฐานและส่งต่อให้คนรุ่นถัดไปถือว่าเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย แต่เขาจะสร้างความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ตามมาพ่อแม่เช่นเดียวกันพ่อแม่ที่ไม่ได้เตรียมลูกให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญอยู่ในโลกนี้เมื่อพ่อแม่จากไปพ่อแม่ที่เพียงแต่ให้วัตถุสิ่งของให้ความสะดวกสบายให้ความสุขความบันเทิงแก่ลูกในยามที่พ่อแม่ยังอยู่แต่ไม่ได้เตรียมลูกให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าความลำบาก การต้องต่อสู้การต้องดิ้นรนการต้องยืนขึ้นด้วยํำแข้งของตัวเองก็อาจจะถือว่าเป็นพ่อแม่ที่สร้างความล้มเหลวให้กับลูกในอนาคตก็เป็นไปได้กษัตริย์เฮสิคิยาในพระที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่พระกัมพีบันทึกว่าเขามีความโดดเด่นมากเขาเป็นกษัตริย์ที่มีเริ่มต้นชีวิตอย่างสวยงามเขาเป็นกษัตริย์แห่งการปฏิรูป เขานำการเปลี่ยนแปลงกลับเข้ามาสู่คนอิสราเอลพระคัมภีร์บอกถึงขั้นว่าจะหากษัตริย์องค์ใดเทียบเขาได้นั้นยากมากเขาถูกเทียบชั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ดาวิดเลยทีเดียวดังนั้นจะเป็นกษัตริย์ที่มีที่สร้างความสําเร็จเอาไว้อย่างมากมายในบันทึกของพระคัมภีร์แต่สิ่งที่น่าเศร้าใจคือว่ากษัตริย์เฮสิคิยาเนี่ยเริ่มต้นมาสวยสําเร็จมามาก แต่เขากลับจบชีวิตได้ไม่ค่อยสวยนักเมื่อมาถึงเวลาที่พระเจ้ามาบอกกับเคสิยาว่าหมดเวลาแล้วเจ้าจะต้องป่วยเจ้าป่วยอยู่แล้วเจ้าก็ต้องจากโลกนี้ไปพระเจ้าอุตส่าห์มาบอกล่วงหน้าแล้วนะพี่น้องว่าดีไหมดีไหมผมว่าดีนะถ้าวันหนึ่งพระเจ้ามาบอกพี่น้องล่วงหน้าว่าเอานะอีกห้าวันนะจะตายพี่น้องชอบไหม ผมชอบนะมันทําให้มั่นใจดีแล้วก็เออเราก็จะได้เตรียมตัวอะไรอย่างเรียบร้อยนะครับพระเจ้าก็ทรงเห็นแก่เฮสิคิยาและคนอิสราเอลนะก็มาบอกล่วงหน้าว่าเอาละเตรียมบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้แล้วแล้วเจ้าจะต้องตายแล้วก็จากบ้านเมืองไปเฮสิคิยาทําใจไม่ได้ทาใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ร้องไห้หันหน้าเข้าข้างฝาบรรยากาศคุกเหมือนงอนๆพระเจ้าอะพออิสยาบอกว่าจะตายนะ หง,งอนเลยหันหน้าเข้าข้างฝาพี่น้องลองดึกภาพตามเหมือนเด็กหันหน้าเข้าข้างฝาแล้วร้องไห้ให้พ่อแม่ต้องมาโอ้โอ้โอ้อะไรเงี้ยเขาหันหน้าเข้าข้างฝาแล้วก็แล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญมากพระกรบีจึงบอกพระเจ้าก็เห็นแก่เเซคิยาแล้วว่าเขาร้องไห้ฟุมเฟืออ๋ยไม่อยากจากโลกนี้ไปเลยยังอยากอยู่ต่อไม่อยากตายไม่อยากตายเนี่ยพระเจ้าก็เลยมาบอกอิสยาอิสยากำลังเดินจากไปแล้วมปเจอถึงลาแล้วนะ อ้าวหันหลังกลับพระเจ้ามาบอกใหม่อโอโอโหไม่ต้องเสียใจนะโอโอแต่ช้าแต่เดี๋ยวจะให้ต่ออีกสิบห้าปีอัศจรรย์มากเลยนะพระเจ้าบอกว่าจะให้อีกสิบห้าปีหรือมันเป๊ะมากเลยนะพระเจ้าบอกเฮซิคียาว่าเราจะให้เวลาต่อไปสิบห้าปีแต่นั่นกลายเป็นกับดักที่ทำให้เฮซิคียาต้องล้มเหลวอ,อย่างมากในชีวิต เขาหลงละเลงไปกับ15ปีที่พระเจ้ามอบให้เป็นพิเศษเขาหลงผิดนึกว่าเขาสบายแล้วเขาไม่ต้องจัดเตรียมอะไรทั้งสิ้นเขาเปิดทุกอย่างให้กับคนต่างชาติได้ดูเขาหลงไปกับวันเวลาที่เขานึกว่าพระเจ้ามาเพิ่มให้แล้วเขาก็อยู่ได้ตลอดไปสุดท้ายอิสยาหจึงมาบอกว่ายูดา จะต้องกลายเป็นทาตทรัพย์สมบัติที่อิเฮซิยาได้เปิดพระคลังออกให้คนได้เห็นนั้นจะถูกยึดไปหมดทั้งสิน้นแทนที่เคซยาจะกลับใจใหม่แล้วบอกแล้วก็หันหน้าเข้าข้างฝ่ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟสักรอบว่าข้าผู้ลงผิดไปแล้วที่ไม่ตระหนักถึงวันเวลาของพระเจ้าแต่ในบทที่20ข้อ19เนี่ยเป็นพระกัมภีที่ผมอ่านแล้ว ผมขอพระเจ้าว่าอย่าให้เราเป็นแบบนี้เลยนะฮะเฮเซียาบอกว่าต่ากับอิสยาว่าพระวจนะของพยาเวซึ่งท่านกล่าวนั้นดีแล้วดีหมายความว่าที่จะต้องถูกยึดไปที่จะต้องถูกตกเป็นท่านน่ยดีแล้วที่ตรัสอย่างนี้เพราะทรงคิดว่าก็ดีแล้วไม่ใช่หรือในเมื่อมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความปลอดภัยในสมัยของเราเฮเซียาไม่สนใจแล้ว ว่ารุ่นต่อไปจะต้องตกเป็นทาสจะต้องลำบากจะต้องถูกยึดเมืองเฮเซคิยาสนใจอย่างเดียวว่าก็ดีแล้วยุคสมัยของข้ามีความสุขดี15บหปีนี้มีความสุขดีขอบคุณพระเจ้าพอใจแล้วเฮเซคิยาคิดแต่เพียงวันเวลาของตัวเองว่าจะสำเร็จต่อไปว่าจะมีความสุขต่อไป แต่เขาไม่ได้นึกถึงช่วงเวลาถัดจากเวลาที่เขาจากไปพี่น้องผู้นำที่ไม่มองเลยไปจากช่วงชีวิตของตนเองก็อาจจะกลายเป็นผู้นำที่ส่งมอบความล้มเหลวให้คนรุ่นต่อไปก็ได้ไม่ใช่ส่งมอบความสำเร็จเพราะเขาจะไม่ได้เตรียมคนที่จะรับช่วงต่อ พะเขาจะไม่จัดการองค์กรจัดการคิดจะจัดจัดการครอบครัวให้เรียบร้อยที่จะส่งมอบไปได้เขาอาจจะประมาทแล้วก็สโลดาวชีวิตปล่อยชีวิตให้สบายๆเพราะนึกว่าวันเวลาของเราก็สุขสบายดีแล้วที่น้องเราทุกคนจึงควรจะตระหนักในเรื่องนี้เพราะเราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไปไม่ว่าท่านจะมีลูกหรือไม่มีลูก ท่านจะเป็นผู้นำหรือไม่ใช่ผู้นำแต่ท่านมีความรับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไปอย่างแน่นอนถ้าท่านเป็นคิดถ้าท่านเป็นผู้นำในกิจจักรเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้ที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าท่านมีความรับผิดชอบในการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมที่เขาจะสามารถเดินขึ้นไปได้จากท่านไปได้ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ท่านมีหน้าที่ในการเตรียมลูกของท่านให้พร้อมเพื่อถึงวันเวลาของเขา เขาจะสามารถยืนอย่างมั่นคงขึ้นมาได้ผู้นำในประเทศที่ฉลาดก็จะเตรียมคนลดคนรุ่นใหม่ให้พร้อมที่จะรับช่วงขึ้นมาแทนที่ไปได้ฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับเราทุกคนจึงควรจะตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านเป็นพ่อแม่ถ้าท่านเป็นผู้นำในคิดจักรถ้าท่านเป็นผู้เลี้ยง ถ้าท่านเป็นผู้นำในองค์กรท่านมีหน้าที่สำคัญมากคือการเตรียมคนรุ่นต่อไปให้พร้อมและพร้อมที่จะจากไปและส่งมอบความสำเร็จนี้ให้กับคนที่อยู่ถัดขึ้นไปที่น้องลองนึกถึงภาพการวิ่งผลัด4คูณร้อไม้แรกจะถือออกไปไม้แรกสำคัญไหมครับสำคัญมากเพราะเขาต้องวิ่งเร็วที่สุดเพื่อจะ อย่างน้อยสร้างกําลังใจให้ไม้ต่อไปวิ่งนําไม้ไปให้ได้ไม้ที่สองสำคัญไหมครับสําคัญเพราะก็ต้องรับต่อจากไม้แรกให้ดีไม้สามไม้สี่ทุกคนสําคัญหมดส่วนที่สําคัญที่สุดคือการส่งต่อไม้ถ้าเราเห็นในการแข่งขันวิ่งสี่คนเราจะพบว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ทําให้เกิดความพ่ายแพ้เนี่ยมันอยู่ตอนที่รับส่งไม้ซะเยอะรับไม่ดีส่งไม่ดีหล่นพื้น จนนาการพ่ายแพ้มาฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ขอให้เราเป็นผู้ที่ตระหนักในการเตรียมคนรุ่นต่อไปถ้าท่านเป็นครูระวีในกิจจักเด็กจงสอนเด็กโดยการตระหนักว่าวันหนึ่งท่านจะไม่อยู่กับเขาแล้ววันหนึ่งเขาจะจากท่านไปเด็กเหล่านี้เขาจะโตขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่ในบริเอรไปอยู่กับพี่ๆเขาจะต้องไปได้วยความชื่นชมยนินดีวันหนึ่งน้องๆในบริเอร์ก็จะเติบโตขึ้นไปอยู่ในกลุ่มโปรกลุ่มคนทํางานเขาต้องไปได้วยความพรักพร้อม วันหนึ่งคนโสดก็จะกลายไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีครอบครัวมีลูกเราก็ต้องมีให้เขามีความพลักพร้อมให้ได้และในคีดจักรของเราเราเชื่อจริงๆว่าพี่น้องจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดไปแน่นอนวันหนึ่งเราจะต้องแยกย้ายกันไปไม่ช้าก็เร็วเราจะแยกย้ายกันไปยังเมืองต่างๆที่ต่างๆในบริบทใหม่ๆของชีวิตของท่านหน้าที่ของขีดจักคือการตเตรียมท่านให้พร้อม ในการอยู่ในโลกนี้อย่างคนของพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นขอให้เราได้ร่วมกันว่าเราจะเป็นกิจจจักรที่ตระหนักในเรื่องนี้ถ้าท่านเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าจงตระหนักให้มากว่าลูกแก่ของท่านที่พระเจ้าท่งมอบให้ท่านได้ดูแลเขาในช่วงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเนี่ยท่านจะถ่ายทอดอะไรให้เขาท่านจะหวานอะไรลงไปในใจใจิตใ,ใจของเขาและเราจะมาช่วยกันในการทําให้เราทุกคน สามารถที่จะสร้างความพลักพร้อมให้เกิดขึ้นได้ในบ้านของเราในคิจจากของเราในที่ที่เราอยู่เราจะเตรียมคนรุ่นใหม่ถัดไปยังไงดีพระคัมภีร์ในหลายๆข้อหลายๆตอนได้บอกให้เรารู้ว่าเราจะเราจะสามารถเตรียมคนรุ่นใหม่ได้ยังไงผมจะสามารถเตรียมคนรุ่นใหม่ให้เป็นสีบานอีกสักเก้าคนสิบคนได้ยังไงบ้าง หัวหน้าผู้นำน้ำมาสก,การจะเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มานำนำ้ำมาสการแทนได้ยังไงบ้างผู้เลี้ยงคนดูแลพ่อแม่จะสามารถเตรียมลูกให้พรักพร้อมที่จะสารต่อความสำเร็จได้ยังไงบ้างมีคำแนะนำจากพระคัมภีร์อยู่4ประการนะครับที่อยากจะแบ่งปันพี่น้องในเช้าวันนี้สิ่งที่หนึ่งคือเราจะเตรียมคนรุ่นถัดไปได้เนี่ยก็ด้วยการหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งนิมิตหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งนิมิต เราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งนิมิตให้กับเปโตรและอันดรูตั้งแต่เขายังเป็นชาวประมงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พระเยซูก็เริ่มหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งนิมิตลงไปในใจของเปโตรและอันดรูแล้วมัทธิวบทที่4ี่ข้อสิบแปดบอกว่าขณะที่พระองค์ทรงดําเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรยกเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขา กำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพระเยซูกําลังจะไปเรียกสาวกในรุ่นแรกข้อสิบเก้าบอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาพระเยซูไม่ได้บอกไปตัวไปโตอยังดูตามเรามาเราจะเลี้ยงข้าวสักมือหนึ่งไปตัวนดูตามเรามาเรามีบ้านหรูๆให้อยู่ บาะนิ่มๆแอร์เย็นๆให้อยู่มาๆมามาโบสถมาโบสเรามีอาหารอร่อยเรามีรดีๆหลายอย่างตามเรามาตามเรามาแต่พระเยซูทรงให้เปโตรกับอันดรูได้รับการหวานนิมิตลงไปเลยว่าจงตามเรามาเราจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาและนิมิตนี้แหละเคลื่อนใจเปโตรกับอันดรูให้เขาละอาชีพของเขาและติดตามพระเยซูคริสต์ไปตลอดชั่วชีวิตของเขา พี่น้องนิมิตเนี่ยคือภาพอนาคตที่ทรงพลังมากที่จะสามารถขับเคลื่อนคนคนหนึ่งให้ดำเนินชีวิตในทิศทางนั้นๆได้มันอาจจะเป็นข้อความเป็นความฝันไฝ่ในอนาคตอันทรงพลังที่จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยเหมือนเปโตรกับอันดรูที่พระเยซูบ,บอกเขาว่าเราจะตั้งเจ้าให้เป็นคนหาคนดังหาปลา นิมิตนี้มันมีพลังมากจนเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเปโตรอันดรูให้เดินติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปหรือเราเห็นอับราฮัมเช่นเดียวกันที่พระเจ้ามาบอกนิมิตเข้าไปยังใจของอับราฮัมแล้ววานมาลงในใจของอับราฮัมบอกว่าเจ้าจะมีลูกหลานมากมายดุดดวงดาวบนท้องฟ้าและดุดเม็ดทรายในท้องทะเลพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายยิ่งใหญ่ อับราฮัมไม่มีอะไรเลยเวลานั้นไม่เห็นอะไรเลยแต่พระเจ้าทรงหวานมเมล็ดพันธ์ุแห่งนิมิตเข้ามาในใจของอับราฮัมและนิมิตนั้นแหละเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของท่านตลอดชั่วชีวิตของท่านที่น้องนิมิตนั้นมีพลังมากและหน้าที่ของผู้นำหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของผู้เลี้ยงหน้าที่ของคนที่เป็นคนดูแลจะต้องหวานนิมิตนี้ หวานความฝันยิ่งใหญ่ลงไปในใจของคนที่เราดูแลเขาอยู่สุภาษิตบทที่29บข้อ18บอกว่าที่ที่ไม่มีนิมิตประชาชนก็ปล่อยตัวนี่น้องมนุษย์เราเนี่ยนะครับถูกขับเคลื่อนโดยความฝันสังคมมนุษย์เนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยด้วยความฝันมนุษย์ฝันอยากจะบินมนุษย์ฝันอยากที่จะทำสิ่งต่างๆอยากที่จะเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ มนุษย์มีความฝันหลายอย่างฝันจะสร้างตึกสูงสูงฝันที่จะเป็นคนนั้นคนนี้ความฝันทําให้สังคมมนุษย์เนี่ยเคลื่อนที่และก้าวไปข้างหน้าได้และพระเจ้าทรงใช้สิ่งนี้มาเพราะมันคือตัวตนของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมาคือมีนิมิตมีความฝันอันยิ่งใหญ่เพราะมันสะท้อนพลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้มองความจํากัดในปัจจุบันแต่พระองค์ทรงมองความอนาคตที่ยิ่งใหญ่สายตาของพระเจ้า ไม่เหมือนสายตาของมนุษย์ทัานพระเจ้าจึงอยากจะให้เราได้หวานน,นิมิตนี้ลงไปในจิตใจด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องนิมิตก็เหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องอาศัยการหวานออกไปมันต้องถูกหวานลงไปในใจิตใจและเมื่อมันถึงเวลามันจะเกิดผลอย่างแน่นอนตอนนี้ผมเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับผมก็ไม่ต่างอะไรกับผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งที่ยังมีตัวเก่าอยู่ 99.9% 9 99เเซเพราะเรายังเป็นผู้เชื่อใหม่อยู่ใช่ไหมครับเรามีแต่ความจริงใจแต่เรายังไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตเราเรายังคงปากผมยังคงปากไม่ดียังคงนิสัยไม่ดียังคงมีวินัยที่ไม่ดีผมเคยได้รางวัลวินัยยอดแย่ด้วยนะครับก็คือวินัยต่ำสุดในองค์กรเลยนะครับเขาให้รางวัลแบบปลอบใจวินัยยอดแย่นะฮะ ผมเคยผ่านมาแล้วผ่านความโอ้ตัวตนมันเยอะจริงๆเลยนะตัวเก่าเยอะมากเลยนะฮะแต่พี่น้องครับทุกครั้งที่ผมได้ใช้เวลากับพี่เลี้ยงเอย่ยกับผู้นำที่ดูแลชีวิตผมเนี่ยผมจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมองชีวิตของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ผมมองตัวเองผมมองเห็นตัวเองอาจจะมีแต่โอ้โหเราไม่ดีทุกอย่างขี้อายปากก็ไม่ดีความรู้ก็ไม่ดีเรียนก็ไม่เค้เก่ง ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่กินเก่งอย่างเดียวกินเก่งกับนอนเก่งนะฮะสองอย่างที่เก่งผมมองตัวเองอาจจะมีมีแต่ความจํากัดแต่ผมรู้ว่าเมื่อเมื่อพระเจ้ามองผมเนี่ยพระองค์ทรงมองด้วยสายตาแห่งนิมิตที่กว้างไกลพระเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์จะปั้นผมในทางไหนแต่หน้าที่ของผมคือรับนิมิตนี้เข้ามาในจิตใจรับนิมิตนี้เข้ามาในชีวิตแล้วบอกกับตัวเองว่าเราจะมองตัวของเราอย่างที่พระเจ้าทรงมองเรา ขอบคุณพระเจ้าที่พี่เลี้ยงที่ผมที่ดูแลผมเนี่ยไม่มีใครหมดหวังในตัวผมเลยสักคนเดียวนะครับทุกคนต่างรู้ว่าผมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้สามารถรับการสร้างชีวิตได้สามารถที่จะเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่ได้สามารถทําอะไรหลายอย่างในท,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 ที่ที่นึกว่าตัวเองทําไม่ได้ที่น้องเช่นเดียวกันที่น้องที่เป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าหวานสิ่งนี้ลงไปในจิตใจของเขาให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงมองชีวิตของเขา อาจจะแตกต่างจากที่เขามองตัวเองก็ได้คนที่เป็นพ่อแม่ครับท่านอยากให้ลูกเป็นยังไงวานนิมิตนี้ลงไปวานความฝันอันยิ่งใหญ่ลงไปในใจของลูกของตนอย่าเพียงแต่ตำหนิลูกที่เขาทำผิดเวลานั้นแต่จงบอกเขาด้วยว่าพ่อแม่เชื่อในตัวเขาพ่อแม่เชื่อมั่นในเขาพ่อแม่รู้ว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาได้อย่างดีแน่นอน นี่น้องครับอย่าหมดความหวังใจในใครสักคนเอ,อไหครับและจงเป็นคนที่หวานนิมิตนี้พูดในสิ่งที่เป็นความฝันที่พระเจ้าทรงมองชีวของท่านผมมองดูพี่น้องผมรู้เลยว่าหลายคนวันหนึ่งจะกลายเป็นสีบานแน่นอนผมไม่รู้เป็นใครแต่ผมรู้ว่าในนี้ต้องมีแน่นอนที่วันหนึ่งจะลุกขึ้นมากลายเป็นสีบานสองคนสมคน5คนสิบคน บางคนจะกลายเป็นคนที่ทํางานถวายเกยียรติพระเจ้าเป็นคนเทศนาประกาศข่าวประเสริฐมากมายก็ได้ที่น้องขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเชื่อมั่นในชื่อของท่านและพระเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านทุกคนเอเมนไหมครับขอให้เราได้หวานนิมิตขอให้เราเป็นริตตจักรที่เชื่อมั่นในนิมิตของพระเจ้าพี่น้องกิตตจักรที่ไม่ได้เคลื่อนไปด้วยนิมิตคือคกิตตจักรที่กําลังจะตาย พราะเขาจะอยู่กับอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วเขาก็จะค่อยๆต,ตายจากไปเรื่อยๆตามอายุไขของคนในคิดต้จักแต่คิตต้จักที่มีนิมิตตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสจะไม่มีวันตายจะเดินหน้าไปเรื่อยๆจะเติบโตขึ้นไปจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจะมีชีวิตชีวาจะมีแต่ความชื่นชมยินดีมีความสดใหม่มีความสดชื่นในพระเจ้าเสมอเห็นไหมครับขอให้เราได้เป็นคนที่เชื่อมั่นแล้วก็เราจะ หวานนิมิตนี้ลงไปในใจลงไปในลูกของเราลงไปลูกแกะที่พระเจ้าสมมอบให้เราลงไปยังสมาชิกที่เราได้ดูแลอยู่สิ่งที่สองนะครับเราจะสามารถเตรียมคนรุ่นใหม่ได้เนี่ยไม่เพียงแต่ด้วยการหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งนิมิตแต่ด้วยการปลูกฝังค่านิยมและลักษณะนิสัยที่ถูกต้องไม่เพียงแต่หวานนิมิตแต่สิ่งที่สคือปลูกฝังชีวิตที่ถูกต้องด้วย ค่านิยมลักษณะชีวิตอันถูกต้องน่น้องความสำเร็จเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากความสามารถแต่ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องด้วยลักษณะชีวิตเท่านั้นอาจจะมีบางคนสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้แต่ถ้าจะให้มันยั่งยืนอยู่มันต้องอาศัยลักษณะชีวิตที่ถูกต้องเท่านั้นเราสามารถสร้างตึกสูงเท่าไหร่ก็ได้ แต่มันอาจจะล้มพังลงมาภายในข้ามคืนถ้ารากฐานมันไม่ดีเราสามารถกลายเป็นคนรวยได้ในข้ามคืนด้วยการเล่นหวยถูกหวย 20- 30ล้านแต่อาจจะกลายเป็นคนหมดตัวภายในข้ามคืนก็ได้ถ้าลักษณะชีวิตเราไม่ถูกต้องในนั้นความสําเร็จที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากความสามารถแต่ความยั่งยืนจะอยู่ได้ด้วยลักษณะชีวิตเท่านั้นกษัตริย์ดาวิดเนี่ย เมื่อถึงช่วงที่ท่านชราภาพมากแล้วนะครับท่านรู้ว่าเหลือเวลาอีกไม่นานดาวิดไม่ได้ร้องไห้เหมือนเฮเซคิยานะฮะดาวิดเตรียมตัวที่จะจากไปอย่างดีมากเมื่อถึงช่วงสุดท้ายก็เรียกโซโลโมอนที่เป็นบุตรชายที่จะรับช่วงในบรลลังต่อไปนะเนี่ยมาและดาวิดก็ได้กล่าวสิ่งสําคัญมากที่จะบอกให้โซโลโมอนได้รู้ว่าจะรักษาความสําเร็จของรุ่นพ่อไว้ตลอดไปได้ยังไง หนึ่งพงศษัตริย์บทที่สองข้อสามดาวิดกล่าวว่าและจงรักษาพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าคือดําเนินในพระมรรคาของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์พระบัญญัติกฎหมายและพระโอวาทของพระองค์ดังที่ได้จารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อเจ้าจะจาเริญในทุกสิ่งที่เจ้าทําและในทุกแห่งที่เจ้าไปดาวิดนั้น ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเป็นกษัตริย์ที่ชีวิตโชคโชนมากเริ่มจากการเป็นเด็กลูกคนเล็กที่รับการเจิมตั้งและยังงงๆอยู่ว่าจะทำยังไงต่อผันกลายเป็นนักรบยิ่งใหญ่ชนะโกลอ,อัทจากนักรบยิ่งใหญ่เป็นคนโปรดของซาอูลผันตัวมากลายเป็นคนต้องหนีตายจากซาอูล แล้วก็พลิกกลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาแล้วก็พลิกกลายเป็นกษัตริย์ที่ทําความผิดพลาดในเรื่องเพศแล้วกลายเป็นกษัตริย์ฆาตกรพลิกไปพลิกมาอยู่ในช่วงชีวิตของกษัตริย์ดาวิดแต่เขาจบสวยเขาจบชีวิตอย่างสวยงามเพราะเขากลับใจใหม่แล้วก็สัตย์ซื่อกับพระเจ้าในความผิดพลาดและในความรู้ทาไม่ถึงการของเขาดาวิดรู้เคล็ดลับของความสําเร็จ แล้วก็รู้ได้ว่าอะไรคือกุญแจสำคัญของการรักษาความสำเร็จไว้ได้ก็คือการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้ามันคือการดำเนินชีวิตมันคือลักษณะชีวิตที่ถูกต้องที่มีต่อพระเจ้าการดำเนินในพระวจนะพระเจ้าการดำเนินชีวิตในมรรคาของพระเจ้าการยอมจำนนต่อพระวจนะต่อหลักการของพระเจ้าและการมีพระเจ้าอยู่ตลอดไปในชีวิต และดาวิดก็ได้ส่งต่อมอบให้กับโซโลมอนเพื่อให้เขารู้ว่าจงดําเนินอย่างนี้ต่อไปพระเยซูคิดก,ก็เช่นกันพระเยซูทรงสอนพระไทยในเรื่องของค่านิยมแล้วก็ลักษณะชีวิตมากเพราะพระเยซูรู้ว่าสิ่งที่พระเยซูจะมอบให้กับเหล่าสาวกได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเทคนิคการตั้งโบสถ์เทคนิคในการประกาศแต่การถ่ายทอด ค่านิยมความคิดทัศนคตินิสัยใจคอแล้วก็หล่อล้อมสาวกเนี่ยให้มีลักษณะชีวิตที่ถูกต้องมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7เนี่ยเป็นคำเทศนาบนภูเขาที่พระเยซูได้กล่าวเทศนาต่อสาวกของพระองค์พระเยซูไม่ได้เทศนาถึงเทคนิคเคล็ดลับวิธีการจะขยายใหญ่โตประกาศยังไงเลยแต่พระเยซูทรงเทศนาในเรื่องของค่านิยมและลักษณะชีวิตผมลองไล่เรียงมานี่มีประมาณ20เรื่องเลย พี่น้องเอาไปเอาไปแบ่งปันกันต่อได้ว่าเรื่องอะไรบ้างนะที่เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงฝากเอาไว้เช่นพระเยซูฝากเรื่องผู้เป็นสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้คืออะไรการเป็นเกลือและแสงสว่างความโกรธการลุโอเวนีการหย่าร้างการสาบทสาบานการตอบแทนความรักต่อศัตรูการบริจากคการทำทางการอธิษฐานการอดอาหารทรัพสมบัติในโลกความรักเงินทองกับความรักพระเจ้าความกังวลกวายใจ การที่ภากษาผู้อื่นความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าการเลือกประตูแคบลุกจากต้นไม้ได้วยผลของมันการเป็นลูกของพระเจ้าที่แท้จริงและรากฐานสองชนิดนี่คือสิ่งที่พระเยซูไล่เลียงมาประมาณ20เรื่องพระเย,ยซูทรงฝากไว้เป็นซีรีส์ชุดใหญ่เลยไม่แน่วันหนึ่งอาจจะเทศนา20ตอนกินเวลาเกือบครึ่งปีสำหรับเรื่องของค่านิยมและชีวิตแบบที่พระเย,ยซูทรง มอบไว้ให้เราฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับขอให้เราได้ตระหนักร่วมกันเองมไหมครับว่าถ้าเราจะเตรียมคนให้พร้อมเตรียมตัวเราให้พร้อมด้วยสําหรับการเป็นคนรุ่นที่รับช่วงต่อไปและการเตรียมรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานลูกแกะฝูงแก่ของเราให้พร้อมเนี่ยจงอย่าเพียงแต่ปลูกฝังเขาด้วยความสนุกความบันเทิงอย่าเพียงแต่เน้นความสุขความสนุกในการมาแคร์อยู่กับเรามีความสุขความสนุก อาหารอร่อยแต่ปลูกฝังค่านิยมแบบพระเจ้าด้วยปลูกฝังลักษณะชีวิตแบบพระเยซูคริสต์ด้วยถ้าเรามีลูกหลานเราเลี้ยงลูกของเราอย่าลืมปลูกฝังเขาในลักษณะชีวิตที่ถูกต้องขัดเกลาเขาให้เขาได้ต่อสู้กับตัวเองให้เขาได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัดสินใจที่จะเป็นเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงสอนเขาเเมนไหมครับนี่คือสิ่งของสิ่งที่สครับ ถ้าเราจะเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมไม่เพียงแต่เราหวานมเมล็ดพันธุ์แห่งนิมิตเราปลูกฝังชีวิตที่ดีสิ่งที่สำคัญคือการมอบหมายภารกิจที่ท้าทายมอบหมายภารกิจที่ท้า,าททยพี่น้องครับงานที่ท้าทายมากขึ้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการขยายพรมแดนชีวิตให้กว้างขึ้นด้วยงานที่ท้าทายมากขึ้นก็เหมือนเป็นการที่เขาได้ขยายพรมแดนชีวิตให้ เพิ่มมากขึ้นให้กว้างมากขึ้นด้วยและเขาก็จะพร้อมและเขาก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเขาถูกขยายงานขยายชีวิตถูกท้าทายถูกมอบหมายงานที่ยากขึ้นอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงพระเยซูทรงทําเช่นนี้เหมือนกันนะครับในตอนแรกๆเนี่ยพระเยซูก็ดูแลสาวกของพระองมาถึงเวลาหนึ่งพระเยซูก็เริ่มมอบหมายภารกิจให้กับเหล่าสาวกของพระอลงลูกกาบที่9าข้อหนึ่งถึงสองบอกว่า พระเยซูทรงเรียกสาวก12คนมาพร้อมกันแล้วร่งให้พวกเขามีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งหลายและรักษาโรคต่างๆให้หายได้แล้วพระองค์ทรงใช้เขาทั้งหลายไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนป่วยให้หายอันนี้แบบง่ายๆพระเยซูยังอยู่อ้าวสิคนมานะประชุมกันนะทุกคนนะไปยังคนละถนนนะไปฝึกดูซิเป็นยังไงไปประกาศดูไปแจกใบปลิวนะ ไปลองดูนะอ่ะแยกย้ายก,กันได้หนึ่งสองสมามแยกย้ายเหมือนตอนประชุมนะจับมือหนึ่งสองสมามเฮแยกย้ายแล้วก็เอาไปทํามาแล้วก็กลับมารายงานพระเยซูคริสต์ลูกาบทที่สิบข้อที่หนึ่งภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูทรงแต่งตั้งอีกเจ็ดสิบสองคนเพิ่มขึ้นละเรียกมาเรียกชุดสองมาฮะรุ่นแรกรุ่นแรกผ่านนะฮะไปวงหนึ่งและทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่ๆสิบสองคนนี้ไปเดี่ยวๆใช่ไหม นี่ไปเป็นคู่คู่อาจจะเพราะว่าอาจจะยังมือไม่ถึงเท่าไรหร่นะเลยไปเป็นคู่คู่จะได้ไม่ท้อใจนะฮะล่วงหน้าไปก่อนพระองค์เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จัดเสด็จไปนั้นเป็นหน่วยหน่วยหน่วยนำหน้านะฮะเป็นหน่วยหน้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนไปประกาศก่อนพระเยซูวางแผนเราจะไปเมืองนั้นเมืองนู้นเมืองนี้อ้าวคู่นี้ไปเมืองนั้นคู่นั้นไปเมืองนี้พระเยซูทรงมอบหมายภารกิจที่ยากขึ้นแต่ยังง่ายอยู่เพราะพระเยซูยังอยู่ พระเยซูยังไม่ได้จากไปไหนพอมาถึงตอนท้ายสุดเนี่ยมัทธิว28ข้อ19ถึง20ที่เรารู้จักกันนี้คือพระมหาบัญชาโอ้นี่พระเยซูมอบภารกิจท้าทายชุดใหญ่เลยบอกว่าไปทุกทุกชนชาติไปทั่วทั้งโลกเลยและพระเยซูก็จากบา,บายบายไปละไม่อยู่ด้วยพระเยซูค่อยๆค่อยๆเพิ่มความยากเห็นไหมครับ เพิ่มความยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นพอเขาถูกเตรียมมาล่วงหน้าแล้วเขาถูกเตรียมถูกฝึกให้ต้องประกาศให้ต้องไม่มีพระเยซูไม่มีพระเยซูอยู่ในบางช่วงเวลาจนเขาพร้อมเขารับนิมิตพระมหาบัญชาชุดใหญ่โดยที่พระเยซูไม่อยู่ด้วยเขาก็สามารถสืบทอดทำต่อไปได้ดีพ่อแม่ที่ดีนะครับ จะฝึกลูกด้วยลักษณะเช่นนี้เหมือนกันด้วยการมอบหมายภารกิจที่ท้าทายขึ้นอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งตอนนี้ลูกชายผมเนี่ยกำลังขึ้นป .6 นะผมก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในที่จักเด็กแล้วเพราะว่าพอขึ้นมอนหนึ่งก็จะมาอยู่ที่ฝ่ายใต้กันเป็นล,ลูกน้องของเฮโจนะฮะ <laughs> อยู่บอลลเอ ป .6 เนี่ยเป็นพี่ใหญ่แล้วเอ๊ะผมจะทำยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องโตขึ้นอีกนิดนึงนะฮะผมก็เลยนั่งคุยกับเขาวันก่อนบอกว่าโฟตอนเป็นพี่ใหญ่ในบทเด็กแล้วนะช่วยหน่อยสิผมขอให้เขาช่วยนะช่วยช่วยป,ป้าปาหน่อยช่วยดูแลน้องๆหน่อยเป็นพี่ใหญ่แล้วเช่นช่วยดูแลเทคแคร์ care, ช่วยยืนต้อนรับช่วยเป็นผู้ช่วยครูให้หน่อยได้ไหมผมให้เขารู้สึกว่ามีความทา้าทายขึ้นอีกนิดนึง แล้วผมก็พบว่ายังไม่สำเร็จนะเมื่อวันก่อนเลมาเนี่ยลูกลูกกิจอังเนี่ยมาเรียนที่เดียวกับโฟตอนนะฮะวันก่อนกิจก็ฝากให้เลมาไปกับผมไปส่งเรียนซัมเมอร์ผมก็โฟตอนเป็นพี่นะไปส่งน้องถึงห้องฝึกดูแลน้องไปส่งถึงห้องเขาเป็นลูกคนเดียวเขาไม่เคยดูแลน้องก็ต้องฝึกเขาให้เขาท้าทายหน่อยเขาก็ครับ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  เลม่าบอกว่าลุงสลัมไปส่งที่ห้องผมว่าไม่เป็นไรเลยมาเดี๋ยวพี่โฟตอนไปส่งถึงห้องนี่ผมมั่นใจนะสรจปุ๊บผมก็ไม่ลงไปโฟตอนลงเปิดประตูเสร็จแล้วเขาทาได้ดีมากเลยนะเลยม่าจะเปิดตาเขาบอกไม่ได้เลยมาไปลงฝั่งนู้นนี่คือฝั่งเที่เวก็ลงมันเป็นถนนบอกไม่น่าไปลงฝั่งนู้นนี่สตาร์ทดีแล้วทำตัวดีสตาร์ทเออดูแลเป็นน้องก็ลงฝั่งนี้เสร็จปุ๊บพอเขาเริ่มเดินไปเนี่ยผมก็พบว่า ยังไม่สําเร็จพอตอนเดินตัวปลิวไปเลยครับผมก็อ้าวเพิ่งจะครูหยอกๆว่าให้จูงพาน้องไปส่งถึงห้องเดินตัวปลิวไปเลยน้องถือกระเป๋าถืออะไรพลุมพลังพลุํพลัง,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 งทําตัวไม่ถูกคุณครูต้องมาคอยจัดกระเป๋าให้ผมก็โอ้โหลูกเราก็ต้องฝึกต่อไปนะก็ต้องฝึกต่อไปนะแต่เราต้องกล้ามอบหมายเขาให้เขาขยบขยบพรม,มแดนอีกนิดนึงอีกนิดนึง อีกวันก่อนเหมือนกันนะฮะผมก็ชอบท้าทาย้เขาลองรับใช้พระเจ้าด้วยอย่างที่ผ่านมาก็ขอบคุณพระเจ้ามากบทเด็กเราจะไปเล่นดนตรีในค่ายพี่น้องอย่าลืมไปค่ายเตรียมพร็อพป,ป้ายเปย์อะไรพร้อมนะฮะบ,บทเด็กเราจะไปเล่นดนตรีแล้วโฟตอนก็รับมอบหมายให้เป็นนักร้องนักร้องนํานักร้องนำนะเพลงหนึ่งเพลงเดียวนะฮะไม่ได้ร้องนําทั้งหมดร้องเพลงหนึ่ง ผมก็รู้สึกเออเขาเขาเป็นคนร้องเพลงได้ตอนที่เขาตอนที่เราเปิดอาคารเขาก็ยืนดูนิ่งๆร้องเพลง nearer my god to you ได้ไหมเพลงไททานิกล่มอ่ะครับ <laughs> ยืนยืนร้องนิ่งๆก็เลยเออเขาร้องได้ก็เลยพยายามให้เขาลองร้องในมุมอื่นด้วย <laughs> เสร็จแล้ววันก่อนผมก็เลยหนุนใจเขาหรือหรือเขามาบอกผมไม่แน่ใจนะบอกว่าเขาเอาเขามาบอกอาจาร,รย์โอ้นบอกภรรยาว่าเขาอยากเทศนาด้วย ผมก็เลยอ้าวได้ได้เดี๋ยวป้าจะเตรียมคําเทศให้แล้วจะให้มาฝึกเทศแต่คงเทศในบ้านนะ่ะนะไม่ได้เทศบนเวทีอะไรนะครับอาจจะเทศแล้วก็ฝึกให้เขาเขาอยากจะยองลองยืนเทศนาก็าก็ได้ลองดูเดี๋ยวจะเตรียมคําเทศแบบง่ายๆอ่านง่ายๆเพราะเขาอ่านอ่านภาษาไทยไม่ไม่ไม่ค่อยจะทันนะภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ค่อยทัน <laughs> พูดเล่นนะครับก็อ่านได้อ่านออกเขียนได้แล้วนะครับก็จะให้เขาฝึกเทศนาดูฉะนั้นถ้าเราเป็นพ่อแม่เนาะ เราคงอยากจะเห็นลูกเราค่อยๆโตขึ้นแต่ถ้าเรามอบงานใหญ่ไปเนี่ยเขาจะท้อใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆมอบทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นบิลลี่กรแฮมนะครับที่ไม่น้องรู้จักดีเป็นดรบิลลี่กรแฮมเป็นนักเทศยิ่งใหญ่มากในประวัติศาสตร์ที่จับยุคใหม่นําคนรับเชื่อมาเป็นล้านคนเขาผมไปดูประวัติชื่อของท่านนะครับก็พบว่าบิลลี่กรแฮมเนี่ยเขาเล่าว่าเขาตอนวัยรุ่นวัยหนุ่มประมาณเข้ามาหาลาัยนี่แหละเขาก็ไปถวายตัวไปเรียนพระคิสธรรม ไปเรียนพระคภีแล้วก็ต้องฝึกเทศนาเขาเล่าว่าเขาเทศนาครั้งแรกนะครับเตรียมคําเทศมาเนี่ยให้สําหรับเทศนา45นาทีแต่ท่านเทศจบภายใน15นาทีคืออาจจะอ่านแล้วก็ลงจากเวทีเลยคือเป็นความเป็นการเริ่มต้นที่อาจจะดูตลกขบขันมีเวลา45นาทีเทศจบภายใน15นาทีแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อ แล้วคนที่มาเป็นเมนทอร์ช่วยท่านเนี่ยก็พยายามฝึกฝนเรื่อยๆจนท่านก็ค้นพบแนวทางของตัวเองแล้วก็เริ่มเทศนาประกาศจนนำคนหลายล้านคนมารู้จักกับพระเจ้าผมก็นึกถึงตอนที่ผมเทศนาครั้งแรกเหมือนกันนะฮะก็แทบแย่เหมือนกันนะครับแทบแย่แทบจะลงจากเวทีไม่ถูกเหมือนกันเลเปนท่า e เหมือนกันเทศนาครั้งแรกแต่พี่น้องครับถ้าเราท้าทาย สมาชิกของเราตัวของเราลูกของเราให้เขาได้ขยายพรมแดนไปอีกนิดหนึ่งอีกมากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับท่านขอให้เราได้ช่วยกันนะครับอย่าลองอย่าอย่ากลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆพี่น้องก็เช่นเดียวกันอย่ากลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆอย่ากลัวที่จะขยายพรมแดนของชีวิตตัวเองถ้าท่านเองอาจจะยังไม่เคยดูแลคน อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นในการดูแลคนดูแลฝูงแกะของพระเจ้าถ้าท่านไม่เคยเทศนาไม่เคยที่จะพูดต่อหน้าใครอย่ากลัวทุกครั้งมันต้องมีครั้งแรกทั้งนั้นทุกครั้งต้องมีครั้งแรกแล้วครั้งแรกมันก็จะน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเสมอถ้าท่านไม่เคยไม่เคยยืนประกาศข่าวประเสริฐเลยอย่ากลัวที่จะลองดูสักครั้งแล้วผมรับประกันได้ว่า ครั้งแรกมันจะน่ากลัวน่ากลัวหน่อยแต่ครั้งที่สองมันจะดีขึ้นครั้งที่สาม,มันจะง่ายขึ้นครั้งที่สี่ครั้งที่ห้ามันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอยากไปกังวลทุกคนพร้อมเป็นกําลังใจให้เอเมนไหมครับใครไม่เคยไปสอนเด็กหนุนใจว่าลองสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะพบว่าครั้งแรกของท่านมันน่ากลัวมาก <laughs> เด็กๆจะไม่ได้น่ารักอย่างที่เราจินตนาการว่าเขาจะฟังเราตลอดเวลา เราจะต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลแต่ครั้งแรกมันก็จะมึนๆแต่ครั้งที่สองก็จะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยเห็นไหมครับท้าทายตัวเองขยายตัวเองออกไปท้าทายลูกหลานของเราให้เขาเติบโตขึ้นสิ่งที่สี่สุดท้ายครับถ้าเราจะเตรียมคนให้พร้อมที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่เราหวานนิมิต ปลูกฝังชีวิตที่ดีท้าทายให้เขาเก้าวไปข้างหน้าสิ่งที่สี่คือการเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมด้วยเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมด้วยพี่น้องครับไม่มีไม่มีการเตรียมคนรุ่นใหม่วิธีไหนนะครับที่จะมีพลังเท่ากับการเป็นแบบอย่างการเป็นแบบอย่างถือเป็นการเตรียมคนรุ่นใหม่ที่มีพลังที่สุดพระเยซูก็ทรงทําให้ดูว่าพระเยซูไม่พระเยซูยไม่เพียงแต่สอน หรือหนุนใจหรือมอบหมายงานแต่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างตลอดชั่วชีวิตของพระองค์จนถึงความตายพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนมากเหมือนที่นัสเซอรี่ของเราใช่ไหมครับเราจึงถอดพลักษณะของพอระเยซูออกมาเพราะนั่นคืออุรมคติที่เราสามารถที่จะยึดไว้และเรียนแบบได้ผมได้ยินว่ามีประมาณ90กว่าอย่างที่ขูกล้วยได้ ถอ,อดออกมานะครับมี90กว่าอย่างซึ่งเยอะมากแต่ในนัสเซอรี่ก็อาจจะอาจจะเอาหลักๆมาสัก9อย่างหรือ10อย่างแต่พี่น้องไอ่านดูได้และพี่น้องจะเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องที่เราคาดได้หนึ่งโคลินสิบเอ็ดข้อหนึ่งก็เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลก็หนุนใจบอกว่าท่านทั้งหลายจงทําตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างของพระคริสต์ที่น้องเช่นเดียวกันวันนี้ครับ หนุนใจกันและกันว่าจงบอกกับลูกหลานของ,ของพี่น้องเองบอกว่าจงทำตามอย่างพ่อแม่เหมือนที่พ่อแม่ทำตามอย่างพระเยซูคริสท่านนั้นเป็นหัวหน้าแคร์บอกสมาชิกในแคร์ก่อนจะเริ่มแคร์บอกว่าจงทำตามอย่างข้าพเจ้าวงเล็บในสิ่งที่ดีปิด,ปด,ปดวงเล็บเหมือนที่ข้าพเจ้าทำตามอย่างพระเยซูคริสพี่น้องครับไม่มีใครสมบูรณ์นะครับแต่เราต้อง ท้าทายว่าตัวเราเองก็จะขยับตัวให้เป็นเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นและหนุนใจคนทีมงานของเราให้เขาตามเรามาพี่น้องพระเจ้าทรงสร้างกลไกอย่างนี้แหละเพื่อจะสร้างคนรุ่นใหม่คือการหวานนิมิตลงไปให้ชัดเจนอย่ากลัวที่เราจะหวานความฝันสิ่งที่ดีภาพอนาคตของลูกของเราของลูกแก่ของเราของทีมเราที่เรา เชื่อและมั่นใจอยากกลัวที่จะวานสิ่งนี้และปลูกฝังค่านิยมชีวิตที่ดีเพื่อวันหนึ่งมันจะเติบโตเป็นรากฐานอันมั่นคงกล้าที่จะมอบหมายงานให้เขามอบหมายสิ่งที่ท้าทายขึ้นยากขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพื่อเราจะเติบโตขึ้นมาและสุดท้ายดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีตลอดไปคนที่เป็นพ่อแม่บอกเอเมน คนที่เป็นหัวหน้าแคร์พี่เลี้ยงบอกเอเมนคนที่เป็นไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างแต่พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างคนรุ่นต่อไปบอกเอเมนและเราทุกคนครับขอให้เราเป็นคนรุ่นใหม่นั้นด้วยที่เราจะลุกขึ้นมาในการทำการของพระเจ้าลุกขึ้นมาในการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีขึ้นและทุกคนบอกเอเมนเอเมนให้เราเอธิษฐานด้วยกันนะครับ ขอพระคุณพระเจ้าให้เราอาธิษฐานด้วยกันครับในประการในเรื่องสําคัญนี้ว่าขอพระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ชีวิตของเราให้เป็นคนที่รับไม้ต่อจากคนรุ่นก่อนหน้าเราได้อย่างดีให้เราเป็นคนที่พักพร้อมที่จะสานต่อในสิ่งต่างๆได้ด้วยข้าแต่พระเจ้าอาธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้เมตตาอวยพระพรเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ที่เราจะเป็นคนที่พร้อมที่จะรับไม้ต่อจาก ผู้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ